รายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ทำความสะอาดแพ็คมาจูเลตนะครับก็เลยเอามากองๆรวมนะอันนี้ก็เป็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกรถลากต่างๆที่เป็นชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อมาจูเลตยี่ห้ออย่างนี้ไง2คันนะจากฮ่องกงนะครับก็มีนะก็วันนี้มาทำความสะอาดกันเลยถือโอกาสเอามาให้ชมกันนะครับว่าที่ซีเก้งทอยเนี่ยมีรถลากเนี่ยประมาณไหนนะอันนี้เฉพาะในแพ็คนะครับพวกที่อยู่นอกแพ็คเนี่ยก็มีอยู่ในตู้อีกนะโอเควันนี้ก็เนี่ยคันเนี้ยอยากเอามารีวิวอีกรอบนะเจ้าทักแกนนะตัวนี้ของ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ผมชอบนะมันไม่ใช่เป็นงานไดแคสต์นะครับมันเป็นงานพลาสติกนะครับพลาสติกทั้งหมดเลยนะแต่งานมันดูละเอียดนะครับละเอียดมากเลยอ่ะจนผมแบบโอ้แล้วแพ็คเกจมันก็สวยด้วยนะนี่นะเป็นเหมือนรถแข่งนะครับเป็นรถแข่งแบบทรงแบบรถบรรทุกรถหัวลากนะครับเป็นรถแข่งนะนี่นะครับขอวางตรงนี้ก่อนดึงออกมาหมดเลยแล้วกันนะนะแล้วก็มันคือรายละเอียดมันยิบย่อยดีเยอะรายละเอียดมันทำได้สวยนะผมขอถอดออกก่อนร่วงไปแล้วเป็นพลาสติกนะครับเขาบอกก่อนว่าเป็นพลาสติกแล้วแพ็คมันสวยนะครับงานเป็นงานต่างประเทศนะไม่แน่ใจว่าเป็นของค่ายอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะถือโอกาสเอามาให้ดูเลยแล้วกันนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับคันนี้นี่นะครับนี่รายละเอียดดีเทลจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะนี่นะครับนี่รายละเอียดเนี่ยถือว่าโอ้ผมชอบนะมันสวยอะนะครับแล้วก็หัวมันเปิดได้นี่นะผมยกได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องข้างในนะแต่มันเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับสีมันก็เลยจะดูเป็นพลาสติกนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อยางนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดตัวลากคุ้นง่ายเป็นชุดเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสกับเจ้าตัวนี้คันที่ใช้แข่งนะครับผมเคยลงคลิปไว้แล้วนะเนี่ยรายละเอียดนะให้ดูให้ดูเพาข้างล่างนะครับขอโฟกัสกันอันนี้ผมใช้กล้องมือถือนะครับมันจะโฟกัสยากหน่อยนี่นะเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นเพาประมาณนี้นะครับสวยเลยเนี่ยล้อก็ประมาณนี้มีแกนเผาอะไรเนี่ยก็คือมันก็จะออกเบาบางเพราะเป็นพลาสติกนะครับรายละเอียดงานนะครับดีคอร์อะไรมาติดดีสีนี่เขาไม่ได้พ่นสีคือสีฉีดพลาสติกเลยเป็นสีนี้นะครับนี่นะเกิดเอามาเทียบกับพวกรถลากเนี่ยสเกลผมว่ามันใกล้เคียงกันอย่างตัวนี้มันเป็น1ต่อ76ถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ใกล้เคียงกันเลยนะมันเนียนกันได้กับฮีโน่คันนี้นะครับฮีโน่ขึ้นไปฮีโน่เนี่ยถือว่าหนักนะพร้อมเป็นรถเหล็กไดแคสนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเยี่ยมไปเลยคันนี้นี่เป็นคร่าวๆนะครับที่เอามาให้ดูนะบังเอิญผมมาทำความสะอาดก็เลยถือโอกาสนี่นะครับเอามาให้ยนต์โฉมกันเพราะคันนี้ไม่ได้โชว์นะอยู่ในกล่องตลอดเลยนะครับจะอยู่ในกล่องตลอดเลยนะคันเขียวไปถึงไอ้หัวลากเบนซ์นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยกล่องนะ BPเป็นเหมือนออฟฟิศเซอร์วิสนะครับเนี่ยเหมือนออฟฟิศเซอร์วิสนะไว้ตั้งเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่นะครับรายละเอียดนี่หักมุมหัวลากถือว่าสวยนะคันนี้ผมชอบเลยล่ะเป็นคันที่เบานะครับเนี่ยแล้วมันลากได้แบบคือเรารู้เลยมันอิสระนะนี่นะครับนะถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวทำคลิปย่อยอีกสักคลิปนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบนะโอเควันนี้ซีเก้งทอยมาทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวใส่แมสก่อนกันฝุ่นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ